สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสุดยิ่งใหญ่พิมพ์รีพายเปิดอาณาจักรโกดังสินค้าพันล้านจากมีแค่มือถือไลฟ์ขายเครื่องเดียวเป็นไอดอลของใครหลายๆคนสำหรับพิมพ์รีพายหรือพิมพ์รัตนาพรเบญจวัฒนพัฒน์ยูทูบเบอร์แม่ค้าออนไลน์สุดแซ่บที่มีจิตใจอาสาชอบช่วยเหลือสังคมซึ่งถึงแม้ว่าบางครั้งจะเจอเรื่องราวดราม่าเข้ามาแต่เธอก็ยังคงยืนหยัดที่จะทำความดีและช่วยเหลือคนต่อไปและล่าสุดเธอก็ได้เผยคลิปที่มีชื่อว่าพิมรีพายอวดโกดัง 1,000 ล้านเผยเบื้องหลังโกดังที่ไม่เคยเปิดหลังบ้านให้ใครเห็นเลยขายมาตั้งแต่โทรศัพท์ตั้งเครื่องนึงแล้วแพ็คส่งมือเองจนวันนี้เป็นพิมรีพายขายทุกอย่างที่มีผู้ติดตามเพจ6ล้านคนมียอดขายเคยสูงสุดถึง10ล้านชิ้นโดยที่แรกที่เธอพาไปดูได้แก่โกดังน้ำปลาร้าแม่อีพิมซึ่งโกดังนี้มีของทั้งหมด 4,000 พาเลทสำหรับเก็บน้ำปลาร้าอย่างเดียวส่งขายระดับประเทศและส่งขายอีก13ประเทศในประเทศขายแบบออฟไลน์ก็ขายดีมากตัวเองเป็นเจ้าหลักๆใน1เดือนขายได้มากกว่ายอด10ล้านน้ำปลาร้าเฉพาะออนไลน์เป็น100ล้านออฟไลน์ประมาณ40ล้านเดือนหนึ่งน้ำปลาร้าหมุนเวียนที่ประมาณ140ล้านขึ้นไปคิดดูพิมตำส้มตำขายในไลฟ์ใช้โทรศัพท์กล้องเดียวตำกินจนวันนี้มีโกดังน้ำปลาร้าแบบนี้ต่อมาพาไปโกดังที่2โกดังแม่บ้าน 3,000 พาเลทเป็นโกดังถ้วยชามพลาสติกที่เรียกว่าทัพเพอร์แวร์เป็นโกดังที่แม่บ้านชอบเครื่องครัวกระดาษทิชชู่ขายทั้งหน้าเพจและออฟไลน์มีลูกค้าตลาดนัดขายทั่วไปขายตามแผงจากนั้นไปโกดังที่3ซึ่งเป็นโกดังของเล่นมีพื้นที่ 7,500 ตารางเมตรวางแรกได้ 4,000 ถึง 5,000 พาเลทซึ่งมีของเล่นต่างๆมากมายต่อมาไปโกดังที่4เครื่องใช้ไฟฟ้า 3,000 พาเลทมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมากมายส่วนโกดังที่5โกดังต่อไปของใช้ภายในบ้านและยังมีโกดังเก็บกล่องพัสดุกล่องกระดาษที่ส่งให้ลูกค้าเพราะ1ไลฟ์ขายที่เป็นล้านชิ้นเคยขายได้10ล้านชิ้น6ล้านชิ้นเมื่อ2วันที่แล้วได้3ล้านชิ้นต่อการขาย1ไลฟ์กล่องเท่าไหร่ก็ไม่พอมี 5,600 พาเลทเก็บเฉพาะกล่องอย่างเดียวนอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตพริกทอดโกดังเตรียมของส่งแพ็คโกดังเตรียมสินค้าเพื่อไลฟ์โกดังน้ำหอมยุโรปโดยทั้งหมดที่พามาดูเป็นส่วนหนึ่งของพิมรีพายทั้งนี้พิมรีพายเผยอีกว่าเห็นเธอขายของไลฟ์สดยืนเฉยๆที่เดิม8ชั่วโมง2ครั้งให้ลูกค้าซื้อของได้ตามพึงพอใจหลังบ้านของเราระบบจัดการเราเป็นแบบนี้ที่ทำคลิปนี้มาเพื่อให้เห็นความจริงใจอยากให้ลูกค้ารักเห็นความตั้งใจใส่ใจหมดเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้ลูกค้ารักให้รู้ว่าเราตั้งใจทำและมีระบบจะพัฒนาขึ้นไปอีกพูดแล้วจะร้องไห้อยากอยู่กับลูกค้าตลอดไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ